ัติศาสตร์นอกวงสาวดารสวัสดีค่ะมีให้เล่ากันทุกปีนะคะสำหรับเรื่องราวของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆแล้วก็หยิบฉวยเอาของต่างๆกลับมาไม่ว่าจะเป็นโบราณวัตถุก้อนหินหรือแม้แต่เศษซากต่างๆในสถานที่แห่งนั้นและล่าสุดค่ะก็มีข่าวออกมาว่าเพจอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความที่มีนักท่องเที่ยวรายหนึ่งได้ส่งจดหมายพร้อมในซองมีใบเมเปิ้ล1ใบโดยระบุข้อความว่าเก็บมาถ่ายรูปแล้วลืมวางคืนค่ะขออภัยมาณที่นี้ด้วยทำให้ทางเพจอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้โพสต์ข้อความเตือนนักท่องเที่ยวว่าอย่าเก็บใบเมเปิ้ลกลับไปเพราะทุกปีมีการส่งคืนกลับมาเป็นจำนวนมากพี่คะใบเมเปิ้ลแดงยังคะพี่ครับใบเมเปิ้ลแดงยังครับหลายวันมานี้อินบ็อกซ์ส่วนใหญ่ถามเป็นเสียงเดียวกันว่าใบเมเปิ้ลบนภูกระดึงเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือยังวันนี้แอดมินมาให้คำตอบพร้อมแนบภาพกันไปเลยค่ะขออนุญาตนางแบบนายแบบในภาพด้วยนะคะขอความกรุณานักท่องเที่ยวทุกท่านเก็บไปเพียงภาพถ่ายทิ้งไว้เพียงรอยเท้าไม่ควรนำออกไปแม้แต่ใบไม้ใบเดียวปลอแอดมินเตือนแล้วนะมีซองพัสดุส่งกลับมาทุกปีเห็นใจแอดมินด้วยกว่าจะขึ้นไปคืนได้แต่ละทีแอดร้องขอชีวิตเขาว่ากันว่าทุกป่าทุกเขามีเจ้าที่ดูแลอยู่หรือจะเรียกกันว่าเจ้าป่าเจ้าเขาก็ได้ค่ะซึ่งภูกระดึงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่แรงมากๆค่ะคอยดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอยู่ประจำแต่หากใครไปดูหมิ่นหรือทำอะไรไม่เข้าท่าก็จะมีเรื่องได้อยู่เหมือนกันค่ะเคยมีเรื่องเล่าจนเป็นตำนานอยู่หนึ่งเรื่องโดยถูกเล่าผ่านรายการ The Shock ประมาณว่ามีนักศึกษากลุ่มนึงรวมตัวกันไปเที่ยวที่ภูกระดึงตอนก่อนออกเดินทางคุณยายของรุ่นพี่ในกลุ่มท่านก็ได้เตือนไว้ว่าให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาตามประสาผู้ใหญ่ที่เป็นห่วงหลานละค่ะแต่ระหว่างท่องเที่ยวหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นนั้นก็พูดจากันอย่างไม่ระมัดระวังหรือเรียกกันง่ายๆว่าขนองปากนั่นเองแล้วกลุ่มของพวกเขาก็หลงป่าค่ะหาทางออกไม่เจอเป็นเวลาอยู่นานพี่ใหญ่ของกลุ่มเริ่มไม่สบายใจจึงยกมือไหว้ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้นด้วยความเข้าใจเองว่าจะต้องขอขมาเจ้าที่เจ้าทางและหลังจากที่ขอขมาแล้วเดินต่อไปสักพักเขาก็เห็นไม้สีแดงลักษณะเป็นไม้ปลายงอม้วนเข้าคล้ายกับไม้เท้าเขาก็เข้าใจเองว่าปลายไม้ชี้บอกทางออกและตัดสินใจเดินตามทางนั้นโดยเก็บเอาไม้ชิ้นนั้นมาด้วยสักพักเขาก็เดินออกพ้นจากป่าจริงๆค่ะมีแม่ค้าที่เป็นคนพื้นที่ได้เล่าเอาไว้นะคะพวกลองของส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นค่ะมีครั้งหนึ่งวัยรุ่นผู้ชายกลุ่มหนึ่งไปอาบน้ำด้วยกันตอนดึกที่ไม่มีคนอื่นแล้วในกลุ่มนั้นมีคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าอยากเห็นผู้หญิงมาอาบน้ำในห้องน้ำผู้ชายจังแล้วจู่ๆก็มีเสียงราดน้ำดังขึ้นมาแต่ว่าประตูยังเปิดอยู่พวกนั้นสงสัยค่ะเลยเดินไปดูเห็นผู้หญิงผมยาวยืนอาบน้ำอยู่ทั้งที่ยังใส่เสื้อผ้าในชุดสีขาวพอสักพักคนที่พูดก็ร้องลั่นห้องน้ำก่อนจะวิ่งแจ้นออกมาส่วนคนอื่นๆก็พากันวิ่งแจ้นตามออกมาค่ะวันรุ่งขึ้นนะคะพวกเขาก็เล่าด้วยเสียงสั่นๆว่าพวกเขาเห็นผู้หญิงคนนี้ยืนลอยตัวอาบน้ำอยู่ส่วนอีกกลุ่มนึงค่ะพอกินเหล้าเมาแล้วก็คือขนองเดินไปกินเหล้ากันต่อที่ผานกแอ่นในช่วงประมาณตี4เห็นจะได้พวกเขาบอกว่าจะไปกินเหล้ารอพระอาทิตย์ขึ้นตอนที่กินกันก็คงจะขนองปากพูดด่าโน่นด่านี่ไปเรื่อยก่อนที่จะวิ่งหนีกันป่าราบพอมีเพื่อนคนหนึ่งเห็นผู้หญิงลอยขึ้นมาจากผานกแอ่นค่ะอีกคนนี้ถือว่าหนักหน่อยนะคะคนนี้เพื่อนเขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มเดินขึ้นภูกระดึงจะพูดตลอดทางว่าอยากเจอช้างป่าภูกระดึงมีช้างป่าจริงหรอถ้ามีออกมาหน่อยสิอยากเจอจังพอตอนกลางคืนก็มีเสียงช้างร้องหมอนี่ดีใจมากอยากเจอช้างป่าแล้วจู่ๆก็มีช้างป่าตัวเดียววิ่งมาแต่ไม่ได้วิ่งมาเปล่า
ช้างตัวนี้วิ่งมาล้มเต็นท์ที่คนนี้พักเพียงแค่หลังเดียวแต่โชคดีที่เขากับเพื่อนๆวิ่งหนีออกมาก่อนแต่คุณผู้ชมรู้อะไรไหมคะช้างตัวนี้เขาใช้งวงคุ้ยกระเป๋าของคนที่อยากเจอช้างเพียงแค่คนเดียวคุ้ยจนกระจุยกระจายและก็ลากเอากระเป๋าใบนั้นกลับเข้าป่าไปด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของเจ้าป่าเจ้าเขาของภูกระดึงน่าขนลุกไม่น้อยเลยใช่ไหมคะแต่ต่อให้ไม่มีอาถรรพ์หรือเรื่องราวลี้ลับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรทำคือเก็บของเหล่านั้นกลับมาด้วยนั่นเองค่ะ